นะภาษาพุทธศาสตร์ก็ตอบว่าวิญญาณมันมีวิญญาณอีกคำหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่ปัญญามาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้นะฮะมันไม่ใช่ปัญญาแต่วิญญาณภาษาคำว่าวิญญาณซึ่งมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือปัญญานะครับแล้วมีวิญญาณอีกคำหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มีดินน้ำอากาศฟังดีนะอากาศนะครับจับคำว่าอากาศไว้ก่อนนะครับมันเป็นตัวสำคัญดินน้ำอากาศแล้วก็ความร้อนทั้งสี่คำเนี่ยนะมันมีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุซ่อนอยู่ในดินก็คือของแข็งแล้วก็ซ่อนอยู่ในน้ำก็คือของเหลวแล้วซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในความร้อนวิญญาณตัวนี้แหละครับนะซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นทำไมลุงและคณะทำงานเนี่ยจึงอยากจะให้ท่านงับอากาศก็เอาคำว่าวิญญาณเนี่ยตัวนี้มาใช้ใช่ไหมแต่วิญญาณตัวที่ว่านี้สำหรับลุงนะจะบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธาตุดินซึ่งเป็นของแข็งซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ครับหมดซ่อนอยู่ในปลายเข็มของแข็งเนาะเข็มมันของแข็งเนาะอยู่ในระดับนิวเคลียสครับผมอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมของแข็งทั้งหมดในโลกนี้นะเหมือนกันในน้ำวิญญาณที่ว่าเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์อันเดียวกันนะครับอยู่ในน้ำอยู่ในตรงน้ำก็มี H คือไฮโดรเจนมันอยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนของไฮโดรเจนขณะเดียวกันก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนของออกซิเจนก็คืออากาศใช่ไหมครับทีนี้มาทางไฟก็คือไฮโดรเจนไอตัวไฟอยู่ตรงกลางของคำว่าไฟย้ำไฟย้ำไฟเนี่ยฮะไฟคือความร้อนใช่ไหมครับอยู่ในตรงกลางของความร้อนซึ่งความร้อนที่ว่านี่คือดวงอาทิตย์นู่นเห็นไหมไปนู่นนะเวลาไปไอ้ตรงนี้ฮะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของทุกสรรพสิ่งรวมความแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจรู้เข้าใจนะแล้วก็เข้าถึงก็นำมาใช้ในการป้องกันเดี๋ยวเห็นไหมป้องกันไม่ว่าเขาจะเรียกว่าไวรัสโคโรนามันเรื่องของเขาที่ไหนครับมันจะไปกินตับไตไส้พุงของใครของเขามันเรื่องของเขาที่ไหนครับกลับมาหาเราต้องบอกว่าความเข้าใจมันเป็นตัวหลักสำคัญนะครับในการที่จะมารักษาตัวเราเองลุงก็พูดจังนะครับนะพูดจังนะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับต้องให้เข้าใจสิ่งที่กำลังลุงกำลังเล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเราหรือง่ายคือรักษาตัวเราได้ไหมครับ
เราก็แปลว่าท่านกับผมนะอย่างลุงเนี่ยไม่กลัวมันเลยล่ะครับแม้ว่าจะมีคําว่ากลัวตายบ้างไอ้ไวรัสโคโรนาโคโรนาไม่ได้กลัวมันสักติดเดียวนิดเดียวก็ไม่กลัวเด็ดขาดเพราะว่าเรารู้เราจนหมดตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมปกจะป้องกันตัวเรานะรักษาตัวเรารักษาชีวิตของเรารักษาร่างกายของเราเห็นไหมฮะทำให้ได้ลุงทำได้แน่นอน100%เด้อนะครับแล้วก็ป้องกันมันเข้าไปสิไวรัสมารูปไหนเชิญมาจะค่ะมาสักห้ากระบอกรถไฟลุงไม่ได้สนหรอกค่ะเนี่ยเพราะเมื่อเวลารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามันก็รักษาตัวเราได้อัตตาหิอัตโนโถก็เกิดขึ้นในตัวเราสําคัญนะพี่ตรงนี้นะครับไม่งั้นตื่นเต้นตกใจไปตามบริบทของโลกเนี่ยยุ่งนะพี่เอ๋ยอยู่ไม่ได้จริงๆนะมนุษย์จะอยู่ในท่ามกลางความกลัวไม่ได้นะครับลุงพูดจังความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นพอเวลาลุงเล่าให้ฟังอย่างนี้ถามว่าพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยัง